ผู้ชมครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอ่านนิยายตำนานกระบี่ย้อยฝันเล่มนี้อยู่แล้วจู่ๆตัวละครจอมยุทธหวังอีเทียนคนนี้เนี่ยหลุดออกมานี่มาจริงนะเนี่ยสู่โลกยุคปัจจุบัน2023โคตรผีแถมหวังอี้เทียนยังมาพร้อมกับกระบี่คู่ใจเตรียมฟาดฟันคนชั่วเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงครับนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในละครดวงใจจอมกระบี่ช่องวัน31ดินชวนลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับและนี่เป็นการสรุปเรื่องย่อดวงใจจอมกระบี่พาร์ท1ครับเป็นเรื่องราวของนลินยาสาวสวยฐานะดีตระกูลดังกับแพทย์หญิงเรนนี่หรือว่าหมอเรนซึ่งเป็นศัลยแพทย์นะครับทั้ง2คนเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็อ่านนิยายเรื่องเดียวกันก็คือตำนานกระบี่ย้อยฟ้าปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับที่ทั้งคู่นัดกันไปทำกิจกรรมโรยตัวที่หน้าผามันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อนลินยาเนี่ยเขาตกจากหน้าผาสูงที่กำลังไปโรยตัวอยู่จุดนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นจุดที่ทำให้นลินยาได้พบกับตัวละครหวังอี้เทียนจากนิยายที่เขาอ่านแต่ว่าเจอกันได้ยังไงล่ะคุณผู้ชมดูต่อครับคือมันเป็นความบังเอิญที่ในนิยายตำนานกระบี่ย้อยฟ้าดำเนินมาถึงช่วงเวลาที่กำลังพีคเหมือนกันเมื่อประมุขเจ้าสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมคาซึ่งมีลูกชาย2คนก็คือหวังอี้เทียนแล้วก็หวังหลงเซินได้ทำการแต่งตั้งประมุขคนใหม่ตำแหน่งนั้นเนี่ยตกเป็นของหวังอี้เทียนทำให้เกิดศึกสายเลือดและความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับหวังอี้เทียนเนี่ยถูกหลอกมาสังหารต้องสู้กับชายชุดดำจำนวนมากเลยแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่โคตรจะเก่งเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครด้วยได้รับฉายาว่ากระบี่ไร้พ่ายแถมยังมีเพื่อนสนิทอย่างฉีเซินนะครับซึ่งมาร่วมสู้ในครั้งนี้พร้อมกับอาวุธคู่ใจเหมือนกันก็คือพัดพับและก็ความฉลาดแต่ใช่ว่าคนเก่งจะแพ้ไม่ได้คราวนี้มันก็ถึงวันที่หวังอี้เทียนนะครับเขาพลาดท่าเสียทีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ตกจากหน้าผาสูงแบบเดียวกับที่นลินยาในโลกปัจจุบันของเราตกเลยครับจุดนี้แหละทินว่าเป็นคำตอบได้ดีนะครับอาจจะเรียกได้ว่านี่คือปาฏิหาริย์เพราะทั้งคู่ไม่ตายครับคุณผู้ชมและตัวหวังอี้เทียนเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครในนิยายนะครับยังหลุดออกมาจากนิยายตำนานกระบี่ย้อยฟ้ามาโผล่ในโลกมนุษย์ยุคเรา2023แล้วก็มาที่บริเวณเดียวกันกับที่นลินยาเขาตกจากหน้าผาสูงนี่มันคือปาฏิหาริย์ชัดๆเลยครับขณะที่หมอเรนรีบประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนลินยาที่ตกจากหน้าผาสูงโดยด่วนปรากฏว่าก็ต้องไปเจอกับชายปริศนาก็คือหวังอี้เทียนก็เลยนำพาทั้งคู่มารักษาตัวพร้อมกันไม่นานนลินยาอาการก็ดีขึ้นส่วนหวังอี้เทียนอาการหนักกว่าจึงต้องรักษาตัวต่อไปตัวของหมอเรนเนี่ยเขามั่นใจว่าชายปริศนาที่พบอยู่ตอนนี้เนี่ยคือหวังอี้เทียนซึ่งเป็นตัวละครในนิยายตำนานกระบี่ย้อยฟ้าที่ตัวเขาแล้วก็นลินยาได้อ่านร่วมกันทั้งคู่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับนี่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากๆแต่มันก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วครับและในที่สุดนะครับหวังอี้เทียนก็อาการดีขึ้นรอดปลอดภัยเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ยังมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเพราะว่ามาจากคนละโลกนี่ตัวของหมอเรนก็เลยเสนอว่าอ้าวบ้านเธอใหญ่นลินยาช่วยเขาหน่อยเอาเขาไปอยู่ไปพักรักษาตัวหน่อยก็มีการเสนอให้ไปอยู่บ้านของนลินยานี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเมื่อมาจากคนละโลกมันก็ต้องมีการเรียนรู้การใช้ชีวิตการพูดการกินความเป็นอยู่วิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไหนจะต้องรักษาตัวและตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นความใกล้ชิดเกิดขึ้นนานวันมันก่อเกิดเป็นความรักในที่สุดครับส่วนฉีเซินหรือฉายาหยกไร้ตำหนิเพราะเป็นคนที่เก่งเรื่องการต่อสู้มีพัดพับด้วยนะครับแล้วก็มีความฉลาดเป็นเพื่อนสนิทของหวังอี้เทียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะพยายามตามหาเพื่อนหลังจากที่เห็นเพื่อนตกจากหน้าผาสูงไปต่อหน้าต่อตาหาด้วยการถอดจิตแต่ทุกครั้งที่มีการถอดจิตนะครับปรากฏว่าเขาไปโผล่ที่โลกมนุษย์อยากเจออี้เทียนไม่เจอดันไปเจอสาวสวยหมอเรนครับอยากเจออี้เทียนไม่เจอครับเจอแต่หมอเรนก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ถือว่าการถอดจิตของฉีเซินก็ไม่สูญเปล่าเพราะหมอเรนก็สามารถนำพาไปสู่หวังอี้เทียนได้และเขายังพบรักกับหมอเรนด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถสื่อสารกับโลกคู่ขนานได้คู่นี้ก็น่าสนใจนะดังนั้นนี่จึงเป็นความรักที่เกิดขึ้นแต่ดินว่าน่าสนใจตรงที่ว่าจะรักกันได้ยังไงในเมื่อหนุ่มทั้งสองเป็นตัวละครจากโลกนิยายสองสาวเป็นคนจริงๆจากโลกยุคปัจจุบัน2023นี่สิน่าลุ้นครับอีกทั้งอุปสรรคต่างๆที่พวกเขาทั้ง4จะต้องฝ่าฟันมันไปอีกอะไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะเช่นโลกยุคปัจจุบัน2023ตัวของนลินยาเนี่ยชีวิตแม้ว่าจะเหมือนจะดีๆแต่ก็ถูกใครบางคนปองร้ายหวังเอาชีวิตในขณะที่โลกนิยายนะครับก็ยังวุ่นวายไม่หยุดจุดเริ่มต้นมาจากสำนักคุ้มภัยพยัคฆ์เมคาครับคุณผู้ชมละครเรื่องนี้นะทินว่าที่ดินเล่ามาเนี่ยมันเป็นเพียง
การสรุปเรื่องย่อพาร์ท1แต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีหลายจุดที่ดินบอกได้เลยว่ามันมีความลุ้นและน่าติดตามสุดๆนะครับถ้าเป็นขนมนะดินว่าดวงใจจอมกระบี่เป็นขนมรสชาติที่เพิ่งออกใหม่ฉะนั้นชวนดูครับต้องลองนะถ้าเป็นขนมก็ต้องกินใช่ไหมครับคุณผู้ชมเป็นรสชาติใหม่เป็นพล็อตใหม่เป็นแนวใหม่ที่ดินยังไม่เคยเห็นในละครไทยเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งละครดวงใจจอมกระบี่นะครับก็เป็นละครที่ถูกสร้างขึ้นจากนวนิยายดีเด่นในโครงการช่องวันอ่านเอาปี2บทประพันธ์โดยแสนแก้วนะครับฉะนั้นที่ชวนลุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับกับละครดวงใจจอมกระบี่ดูสดทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แต่ถ้าคุณผู้ชมสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางแอปวันดีครับคุณผู้ชมโหลดหรือยังครับถ้าเกิดว่าโหลดติดเครื่องไว้นะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนสามารถดูสดทางออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าพลาดจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถดูละครดวงใจจอมกระบี่หรือว่าละครเรื่องไหนๆของทางช่องวัน31ย้อนหลังได้ผ่านทางแอปวันดีเช่นเดียวกันนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์จอมลึกละครชวนดูละครดวงใจจอมกระบี่ไปด้วยกันในแง่มุมต่างๆด้วยนะคุณผู้ชมกดติดตามกับดินไว้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลขอบคุณจริงๆครับเราพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ